รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสเด็กๆอ่ะตอนอโผล่อโผล่ทำบ่อยมากอโผล่ทำบ่อยมากแล้วคือโอ้โหอโผล่เขียวเต็มกระทะเลยเต็มหม้อเลยเนี่ยพอถัดมาเหลือนิดเดียวโอ้ยากมากเนาะไปซื้อกินร้านข้าวต้มแล้วก็กลับบ้านก็ได้อ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับเขาจะมีวัตถุดิบมา1อย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยก็จัดให้1เมนูเท็ดดี้นานาก็จะจัดให้อีก1เมนูเรียกได้ว่าอร่อยน่ากินทั้ง2เมนูเลยค่ะน่ะคุณอึ้งเหรอสิครับผมเปลี่ยนคีย์เวิร์ดวันนี้อร่อยคูณ2อร่อยคูณ2ครับความจริงคีย์เวิร์ดคุณดีหลายอันนะหลายอันนะจดไปได้ครับไม่ว่ากันอ่ะมาพูดถึงวัตถุดิบวันนี้ดีกว่าวันนี้ดูใหญ่นะเหมือนเขาแบบมีฐานรองอ่ะเราผ่านมาทุกรูปแบบแล้วผมไม่กลัวจริงๆเอาเลยนับ1 2 3ผักบุ้งมีผักบุ้ง2อย่างอันนี้ผักบุ้งไทยก้านโตๆผักบุ้งจีนแบบนี้ตายมีอย่างเดียวเท่านั้นแหละทั้งไทยทั้งจีนอ่ะให้เต่ากินง่ายสุดแล้วฉันต้องทำอะไรกับมันล่ะเลือกเอาใช่ไหมคนไทยต้องเลือกผักบุ้งไทยสิจริงไหมคุณผู้ชมถูกที่ไหมโหเชยอ่ะอุ้ยเชยเรามันเชยอาจารย์นี่สั่งทำเมนูอะไรคะทำผักบุ้งผัดกะปิไม่เชยไม่เชยยังไม่ทันถามเลยเฮ้ยคุณดูลนๆนะวันนี้เป็นแบบฮ่องกงแน่นอนคือเขาเอาแบบมาฝานๆปะซอยๆปะอ๋อแบบเหลาเลยนะผักบุ้งในประเทศไทยเนี่ยมีผักบุ้งไทยกับผักบุ้งจีนครับผมผักบุ้งไทยก้านจะโตๆใบนิดเดียวส่วนมากใส่เย็นตาโฟแต่ว่าปัจจุบันอ่ะฮิตเอามาทำแบบเขาเอามาซอยเป็นเส้นๆมันถึงขั้นฮิตถึงขั้นว่ามีที่ปอกผักบุ้งที่ขายอยู่ในออนไลน์แล้วใช่ก็คือแค่กดลงไปแล้วก็ดึงวืดวืดมันก็จะแบบออกมาเส้นๆเลยไม่เสียเวลามานั่งปอกเองครับผมแต่ถ้าตั้งแต่แบบสมัยเราเด็กๆย้อนไปแป๊บเดียวผักบุ้งไฟแดงเนี่ยฮิตมากครับไม่ว่าจะกินที่บ้านหรือไปกินตามร้านข้าวต้มครับมื้อดึกอ่ะก็ต้องมีหนึ่งจานเออต้องมีแต่ว่าวันนี้เราจะแบบอย่างนั้นเลยหรือเปล่าคือเราไม่รู้ว่าไฟจะแรงได้ขนาดนั้นไหมอ่ะผมผัดเสร็จเนี่ยคุณต้องถือจานไปรออยู่ตรงนู้นเลยนะแล้วก็โยนไอ้เราต้องใส่ไอ้สเก็ตบอร์ดไอ้อะไรนะสเก็ตด้วยป่ะเขาเรียกว่าอายุเลยเขาเก่งมากนะผมว่าเขาเก่งมากแต่เราทำไม่ได้แบบนั้นเอาเป็นว่าเราจะคิดว่ารสชาติเราอ่ะจะพอไหวเราเน้นที่รสชาติแล้วกันลีลาเราอาจจะต้องยอมแพ้เขาอ่ะเราจะทำผัดผักบุ้งหมูกรอบกันค่ะครับผมจะต้องบอกคุณผู้ชมว่าเนี่ยโชคดีที่ตอนเด็กๆใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่เราจะเห็นว่าผักบุ้งยอดอ่อนๆใบอ่อนๆเขาก็เอาไปทำแกงเทโพใส่พวกปลาช่อนแห้งปลาสลากแห้งอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแล้วก็ใส่หมูสามชั้นแล้วก็พวกก้านแข็งๆที่ตุสาไปตัดมาแล้วเขาก็ไม่ทิ้งคุณผู้ชมเขาก็เอามีดบางๆมาค่อยๆฝานเป็นเส้นๆแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมแล้วก็แช่น้ำสมัยก่อนก็ไม่มีน้ำเย็นไม่มีน้ำแข็งก็แช่น้ำฝนที่เก็บไว้ในโอ่งดินซึ่งมันมีความเย็นผักบุ้งก็จะกรอบแล้วเราก็จะมาผัดกับกะปิสมัยก่อนกะปิมีมูลค่ามากถือว่ากะปิเนี่ยเป็นเครื่องปรุงรสที่สำคัญที่สุดประจำบ้านนอกเหนือจากน้ำปลานอกเหนือจากเกลือและน้ำตาลปี๊บไม่มีหรอกผงนนท์ผงนี่ซีซันนิ่งซงซอสพาวเดอร์ไม่มีเขามีกันแค่นี้เพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะแบบ Food to Remember อยากให้คุณผู้ชมเห็นอาหารจานที่ผู้หลักผู้ใหญ่วันเก่าๆก็ทำรับประทานเขาทานแค่นี้จริงๆนะเขาก็มีความสุขพูดถึงกะปินี่ถ้าได้เคยทางใต้จะโอเคมากเคยผ่านไปนครสวรรค์เห็นเขาทำกุ้งตัวจิ๋วๆหมักทำเป็นกะปิแต่ว่าเป็นกุ้งมีลูกตาดำๆยังมีขายอยู่นะหายากหน่อยอันนั้นก็หอมหอมคุณผู้ชมต่อให้เค็มหน่อยนึงก็ไม่ต้องใส่เยอะแต่กลิ่นมันโอเคมากวันนี้ก็ได้กะปิคุณภาพดี
เดี๋ยวนี้เขาขายกันเยอะแยะออนไลน์คุณผู้ชมซื้อมา1กระปุกโอ้ยตายแถม1กระปุกจะทำอะไรกินนะกินมากก็ความดันขึ้นนะคุณผู้ชมนะแต่นี่วันนี้ก็เลยเอามาผัดผักบุ้งให้คุณผู้ชมดูเตรียมกระเทียมไว้พริกขี้หนูสวนบุบพอแตกเนี่ยเครื่องมีแค่นี้แหละคุณผู้ชมไม่มีอะไรเยอะเลยลงมือเลยดีกว่านะแต่ต้องบอกนะพอลงมือผัดเสร็จอะคุณผู้ชมรีบไปตักข้าวสวยมารอเลยนะเพราะว่าพอเสร็จปุ๊บรับประทานเลยแต่บางคนไม่ทานข้าวทานผักบุ้งอย่างเดียวก็ลดน้ำหนักได้ด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูสิเราจะเลือกผักบุ้งจีนขึ้นมาเพราะอาจารย์นิสักใช้ผักบุ้งไทยก็เราเคยเห็นบางคนเขาเด็ดกันนะแล้วก็วันนี้สบายๆอยู่บ้านเราหั่นเอาก็ได้อื้อหือเสียงเห็นเยอะๆอย่างนี้พอไปผัดปุ๊บเดียวเลยนะเคยเจอแต่แรกคิดว่าแบบอุ๊ยไม่ต้องใส่เยอะหรอกเด็กๆอ่ะตอนอโผสอนอโผทําบ่อยมากอโผทําบ่อยมากแล้วคือโอ้โหอโผเขียวๆเต็มกระทะเลยเต็มหม้อเลยเนี่ยพอผัดมาเหลือนิดเดียวเป็นเมนูแรกๆของการทํากับข้าวกินกับคุณย่าเลยแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยเหลือจานนิดเดียวเองแล้วตอนนั้นเหม็นกลิ่นเต้าเจี้ยวไปตลอดเลยก็ใส่เยอะมากอ่ะอันนี้คือหมูกรอบนะคะเรียกว่าเป็นสิ่งที่อุ๊ยโอ้หนังหลุดเอาหนังกลับมาเลยแต่ไม่เป็นไรนะตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้จิ้มซีอิ๊วดำได้แต่ว่าตรงนี้เฮียหมูกรอบที่นึงเขียนะอย่างนี้นะพอไหมจะพอได้ยังไงล่ะผักตั้งเยอะนี่นี่อ่ะก็ง่ายๆแบบนี้เลยเวลาเราทำผักบุ้งผัดไฟแดงเราไม่ต้องไฟแดงก็ได้ผัดหมูกรอบธรรมดาเนี่ยแหละเคล็ดลับที่ย่าเราสอนกันมาคือถ้าเกิดว่าคุณมัวแต่ค่อยๆเทเครื่องปรุงทีละชนิดลงไปในกระทะไม่ทันกินเปล่ามันจะไหม้เพราะว่าเราต้องใช้ไฟที่แรงเพราะฉะนั้นน่ะส่วนมากคุณจะเห็นเวลาเขาทำผัดผักบุ้งเขาจะใส่ทุกอย่างลงไปในชามผักบุ้งเลยตั้งน้ำมันร้อนๆตั้งกระทะร้อนๆใส่น้ำมันแล้วก็ใส่ผักตามลงไปอันนี้คือเคล็ดลับที่ย่าเราบอกมาเดี๋ยวเราจะตบกระเทียมแต่ว่าพริกอ่ะเราอ่ะอยากซอยเป็นแว่นๆหน่อยแล้วว่ามันสวยกว่าเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็คือตรงนี้เลยใช่ใช่ใช่เราแค่รู้สึกว่าเวลาใส่ลงไปแล้วมันสวยไหนๆเอาสีแดงมาละย่าใช้กระเทียมไทยนะแล้วก็ปอกเปลือกเหมือนไม่ตั้งใจปอกอ่ะให้มันเหลือตาเขาขี้เกียจช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูปีกไก่ทอดญี่ปุ่นกรอบอร่อยทั้งกินเองได้ทั้งขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำซอสกระเทียมพริกไทยใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นลงในภาชนะตามด้วยซอสหอยนางรมน้ำเชื่อมน้ำมิรินน้ำส้มสายชูหมักกระเทียมสับละเอียดและพริกไทยป่นคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมสุกข้นโรยงาขาวคั่วปิดไฟพักให้เย็นตักใส่ถ้วยน้ำจิ้มที่มีฝาปิดเตรียมไว้ค่ะวิธีทำไก่ทอดญี่ปุ่นใส่ปีกกลางไก่ลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีเตรียมไว้โรยแป้งประกอบอาหารราโกกิลงบนปีกไก่ที่หมักไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่กล่องที่เตรียมไว้รับประทานคู่กับซอสกระเทียมพริกไทยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปีกไก่ทอดญี่ปุ่นทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีThank you.
traditional พาวเค้กพิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศ